ดังนั้นการฟื้นฟูทางกายภาพที่จะอาจารย์จะมาเสริมร่วมกันนะครับก็มีเทคนิคการจัดท่าทางนะการขยับข้อเคลื่อนไหวซึ่งทางลวดไทยเราก็ใช้อยู่แล้วแต่บางทีเราไม่ได้แยกมาชัดเจนการออกกำลังการสอนท่าบริหารกระตุ้นการเคลื่อนไหวต่างๆหรือการเทรนฝึกกล้ามเนื้อต่างๆตัวนี้ควรจะเอามาเสริมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องใช้การตรวจร่างกายเอามาเป็นข้อมูลก่อนว่าคนไข้คนนี้มีภาวะตรงไหนที่ขาดปกบกพร่องลงไปเราก็เสริมเข้าไปการยืนการเดินเป็นไงเราก็ต้องเทรนเข้าไปถูกไหมเพื่อให้เขากิจวัตรประจำวันส่วนไหนที่ทำไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีฝึกให้เขาช่วยกันนะครับอันแรกก็คือก็ควรจะมีความเรียนรู้เรื่องการจัดท่าสำคัญคนไข้เนี่ยนะจะอ่อนแรงไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาการไหลเวียนของเลือดข้างนั้นก็เสียไปแน่นอนงั้นถ้าเราจัดท่าการนอนไม่ถูกต้องนะครับมันก็อาจจะเกิดการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อข้างที่เป็นอัมพาตมากขึ้นนะอาจจะมีข้อติดมากขึ้นอาจจะเจ็บมากขึ้นเวลานอนอาจจะไปทับไหล่เขาใช่ไหมทำให้ปวดนะฮะแล้วก็บางครั้งคือปกติแล้วคนไข้ทางอัมพาตเนี่ยจะลืมข้างที่ติดมักจะไม่ค่อยมองหรือสนใจข้างที่ติดนะถึงเป็นข้างซ้ายก็ฉันไม่ค่อยมองข้างซ้ายหรอกฉันจะมองแต่ข้างขวานั้นสิ่งที่เราต้องกระตุ้นก็คืออาจจะต้องเวลาที่เราแอปโพสเราเข้าไปปฏิบัติกับเขาควรจะเข้าข้างที่เขาผิดปกติแล้วก็เน้นให้เขาหันมาใช้ข้างซ้ายมองข้างซ้ายนะไม่งั้นจะเขาจะลืมข้างซ้ายไปสมมติเป็นข้างซ้ายนะนี่ก็สิ่งเราต้องเรียนรู้สอนเขานะกระตุ้นเขาด้วยนะครับให้พยายามไม่งั้นเดี๋ยวหันไปข้างเดียวครับขอเอียงอีกนะเสียความสมดุลมากขึ้นอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นท่านอนที่ไม่ถูกต้องนะเข่างอแขนงอหงิกคือเขาเก่งอยู่ไงก็ปล่อยให้เขานอนอยู่อย่างนั้นนะผลสุดท้ายนอน 7-8 ชั่วโมงเขาก็เลยยึดเลยครับข้อก็เลยติดตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ที่จะเข้าไปช่วยเขาจัดท่าทางในการที่จะนอนจะนั่งอะไรถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นท่านอนที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะมีการสมมติข้างซ้ายคนนี้ข้างซ้ายนี่เป็นเคสสมมตินะครับจากนักลูกศิษย์เป็นโมเดลนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับข้างซ้ายเราก็ควรลองซัพพอร์ตตรงหัวไหล่นะครับมีหมอนมารองให้ดีเข่านะฮะให้รีแลกซ์นะครับก็ช่วยได้นะครับจัดท่านอนตะแคงนะครับก็เป็นข้างซ้ายก็นอนทับข้างซ้ายจะทำยังไงนะหมอน ยื่นหัวไหล่ออกมาให้เยอะนิดนึงเพราะถ้าหัวไหล่หลบเข้าไปข้างในมากก็จะน้ำหนักตัวก็จะกดไปที่หัวไหล่นะครับก็จะทำให้หัวไหล่เขาเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องข้อไหล่หลุดหรือข้อไหล่หลวมอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็ตะแคงข้างที่ข้างดีนะข้างดีอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างโทษทีข้างทับข้างดีทับข้างดีข้างที่เป็นอัมพฤกษ์อยู่ด้านบนนะครับก็ควรมีตัวรองซัพพอร์ตให้ระดับของหัวไหล่แขนนี้อยู่ในระดับเดียวกันนะอย่าให้แขนเนี่ยตกลงมาทำให้หัวไหล่มันถูกดึงหลังนะครับก็ช่วยดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเทรนในพวกนี้นะครับการบริหาร ต่อไปก็จะเป็นการบริหารข้อต่อนะครับก็เป็นการบริหารเคลื่อนไหวข้อต่อซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับว่าคนไข้ถ้าข้อไหล่ข้อเขาติดนะครับข้อติดแข็งทางกล้ามเนื้ออดรั้งนะก็จะเป็นปัญหาทำให้เขาไม่สามารถใช้อวัยวะของเขาได้สะดวกนะนี้เราก็ต้องบริหารให้เขาสอนท่าบริหารหรือให้เขาบริหารเองนะครับเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงฟื้นตัวกลับมาด้วยนะครับแต่นี้ก็ควรระวังในการฝึกนะครับตรงนี้สำคัญมากเราเรียกแฮนเดิลแฮนเดิลคือการจับการสัมผัสการโพสเข้าไปเนี่ยนะหมอที่มีศิลปะนะครับเราไม่ใช่เสียสารอย่างเดียวนะแต่เราคนต้องมีศิลปะด้วยในการที่จะเข้าไปดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะทั้งภาวะจิตใจก็ต้องมีจิตวิทยาด้วยเนาะต้องทำให้เขายอมรับเรานะครับให้เป็นกันเองให้เขาจะได้ให้ความร่วมมือนอกจากนี้ก็จะต้องมีเทคนิคขณะที่ทำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังบางทีเขาเจ็บมากตรงส่วนไหนมีบาดแผลส่วนไหนต้องระวังไหมต้องระวังการจับไปจับไปที่แผลเขาร้องโอ๊ก
ึ้นมาเขาก็เจ็บแล้วไม่อยากให้ความร่วมมือแล้วนะเพราะนี้สำคัญแล้วก็การทำต้องไม่ทำทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บถ้าเขาเจ็บมากๆในช่วงแรกอาจจะต้องให้มีการเรสหรือการพักการใช้ยาใช้ช่วยนะครับการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไปก็อาจจะทำให้จุดที่เขาบาดเจ็บเจ็บมากขึ้นพอเจ็บมากขึ้นเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับต้องระวังมากเลยโอ้โหเหนื่อยครับการไปทำคนไข้มาลุกคนเองนะครับการทำต้องไม่แรงเกินไปนะฮะคือทำรุนแรงเร็วแรงก็ไปกระชากเส้นเอ็นเขากล้ามเนื้อเขาเร็วเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องทำค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะการทำมากเกินไปก็ทำให้บอบช้ำบาดเจ็บได้อักเสบเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกข้อหลวมต่างๆถ้าทำมากเกินไปข้อก็ยิ่งหลวมมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่หมอเราเนี่ยจะต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับในการปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่ายกตัวอย่างนะครับเป็นท่ายกตัวอย่างในการส่วนใหญ่คนไข้ถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีภาวะอาจจะมีภาวะข้อติดข้อไหล่เราก็ใช้การเคลื่อนไหวธรรมดาโดยการจับยกแขนขึ้นนะครับยกในท่าเฟคชั่นนะครับในท่าปกติคนไข้จะต้องควรจะยกได้180องศาถูกไหมก็ควรจะฟื้นก็ควรจะยกคือเมนเทนเอาไว้รักษาสภาพนั้นไว้นะแล้วก็เป็นการช่วยยืดเอ็นต่างๆที่ข้อต่อที่ไหล่ที่มันกำลังจะยืดให้มันคลายตัวออกถ้าเราทำบ่อยๆนะครับเส้นก็จะคลายตัวกล้ามเนื้อก็คลายตัวข้อก็จะป้องกันข้อติดได้นะอันนี้ก็เป็นท่ากลางนะครับกลางแขนนะ shoulder flexion ท่ากลางแขนบางคนติดในท่ากลางด้วยนะแล้วเราก็ต้องเคลื่อนไหวทุกทิศทางของศึกษาการเคลื่อนไหวของข้อแต่ละข้อด้วยข้อไหล่เขาเคลื่อนไหวได้ปกติเป็นแบบไหนเราก็ต้องเรียนแบบให้ได้แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการกางแขนขึ้นไปพอช่วงบนเราอาจจะงอศอกช่วยเพื่อจะให้เบานิดนึงนะครับแล้วก็กางแขนไปได้สูงขึ้นนะต่อไปก็อันนี้เป็นท่ากว้างมือหงายมือนะครับนะบางทีคนไข้บางคนไม่ได้กว้างมือบางคนเกร็งอยู่ในท่ากว้างมือเสร็จแล้วก็ติดอยู่ในท่ากว้างมือครับพอจะหงายมือก็หงายไม่ได้นะฮะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยเช็คทุกข้อเลยนะครับเช็คไปที่ข้อมือเป็นไงตอนเราตรวจเช็คเราก็ต้องตรวจแล้วเวลาเรามาฟื้นฟูเราก็จะได้คอนเซนเทรตไปตรงนั้นถูกนะครับว่าเราจะทำท่าไหนกระดกข้อมือเคลื่อนลงนะมาดูที่ขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหามากนะครับกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่องนะพวกนี้ก็มักจะเป็นไงครับกดรั้งเข้าไปพอยกขึ้นไปก็จะตึงมากถ้าเราไม่เคลื่อนไหวไม่ยกให้เขานะครับเขาก็จะแข็งตัวยึดติดไปเลยนะฮะก็ต้องนี่เป็นท่าผิดหมุนข้อสะโพกนะเข้าในออกนอกนะครับอันนี้เป็นท่ากลางนะกลางแขนให้โทษที่กลางขานะฮิปแอบดักชันออกไปแล้วก็หุบขานะฮะเราก็ต้องรู้ normal ปกติของคนไข้คนจะกลางได้คนปกติกลางได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่เทรนเลยนะฮะสอนให้คนไข้เกรงกล้ามเนื้อหลังและสะโพกโดยการชันเข่าแล้วก็ให้เกรงหน้าท้องด้วยยกก้นขึ้นมาเพราะท่านี้สำคัญมากเวลาคนไข้ที่เป็นอัมพาตการขับถ่ายบางทีจะมีปัญหาจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ลำบากงั้นการที่สามารถเกรงกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้ก็จะสามารถสอดนะที่รองปัสสาวะอุจจาระได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยืนเดินนะหรือนั่งต่อไปเราต้องเทรนในท่านอนด้วยจะถ้าดีขึ้นถ้าเก่งขึ้นก็เอาถ้าคนนั้นแข็งแรงขึ้นก็เอาขาข้างขวาเนี่ยไปกว้างข้างซ้ายเลยแล้วก็ยกเกรงยกในขาเดียวนะครับก็แสดงว่าแข็งแรงขึ้นนะก็โปรเกรสชั่นได้ด้วยนะครับสามารถจะโปรเกรสไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ดูที่ข้อเท้านะครับเป็นไงข้อเท้าติดไหมกระดกงอได้ไหมเราก็ต้องช่วยเขาเคลื่อนไหวทุกข้อนะครับให้เข้าสู่ normal มากที่สุดนี่ท่าบริหารบางท่าก็สามารถจะสอนให้ผู้ป่วยทำเองได้นะท่าที่ควรทำนี่ก็จะมักจะเป็นท่าที่ให้เรียนแบบกับกิจวัตรประจำวันนะครับเพื่อให้เขาไปใช้กิจวัตรประจำวันได้ง่ายขึ้นนะลดการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็ควรทำท่าละ20ครั้งนะครับ3รอบนะครับ20ครั้งคือ20ครั้งแล้วก็พักนะครับครั้งวันละ2ครั้งนะแบบพอเหมาะนะครับถ้ามากไปก็อาจจะทำให้ข้อหลุดหลวมได้ล้ามากเกินไปของกล้ามเนื้อหรือแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประเมินคนไข้ก็แล้วแต่สภาพอีกแหละถ้าคนไข้ที่ฝึกใหม่ๆบางทีอาจจะทำได้ไม่มากก็ต้อง
ลี่ยนไปตามคนไข้นะครับต้องแวรี่ไปนะครับอันนี้เป็นท่าเราก็ท่ายกแขนเหมือนกันแต่ให้คนไข้เนี่ยนะครับเอามือข้างขวาซึ่งเป็นข้างดีเนี่ยช่วยใช่ไหมให้ใช้ให้เขาใช้ข้างดีของเขาช่วยนะเอามือข้างขวามาสอดกำมือไว้แล้วให้เขายกเองนะครับให้เขาพยายามช่วยอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดถูกไหมเราต้องเทรนสอนเขาไปทำที่บ้านนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยเขาอยู่กับตัวเขาอยู่ที่บ้านนะมาหาเราสักชั่วโมงหนึ่งก็นานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้โฮมโปรแกรมคือสอนญาติหรือสอนตัวเขาเองนะครับอันนี้ก็ควรจะแนะนำเรื่องญาติด้วยสำคัญเพราะญาติเนี่ยก็เป็นส่วนที่ใกล้ชิดมีเวลาดูแลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องช่วยกันไม่งั้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาหวังที่เราอย่างเดียวก็ไม่ได้กว่าจะมาหาเรานะครับอันนี้ก็ให้เขาทำเองนะครับบริหารไหล่อันนี้ก็เป็นท่าการแขนหุบแขนแต่นะครับในบางคนเนี่ยความสามารถของกล้ามเนื้อเขาสามารถที่จะเกร็งนะฮะอยู่ได้เอามือกดหน้าผากตัวเองแต่ถ้าไม่ได้เราอาจจะช่วยในระยะแรกนะครับบางคนวางหน้าผากก็แปลกแล้วนะครับอาจจะช่วยกระตุ้นในระยะแรกเทรนนิ่งเขาสอนให้เขาตั้งแขนผูกแขนในท่านี้หรือถ้าเขาเก่งมากหรือเขาข้างขวาเอาข้างขวามาช่วยเลยนะช่วยจับนะต้องพยายามให้เขาช่วยตัวเองมากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ให้ต้องงอศอกเหยียดศอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทำเองได้แล้วเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับก็เอาข้างขวามาช่วยเวลาที่เขาอยู่บ้านเขาจะได้ฝึกเองได้ด้วยนะครับทีนี้มันพูดถึงหลักอันนี้ก็จะจบแล้วนะหลักการทำนายนะครับบางทีเราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมคนไข้บางคนฟื้นตัวเร็วบางคนโอ้โหใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟูได้สมบูรณ์มากขึ้นหรือบางคนก็ไม่หาย 100% เลยมันมีปัจจัยครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะที่จะมองหรือเป็นการพยากรณ์โรคว่าผู้ป่วยคนเนี้ยจะสามารถฟื้นฟูได้มากน้อยขนาดไหนนะครับหรือกลับมาเป็นปกติได้มากน้อยขนาดไหนบางทีญาติคนไข้หรือคนไข้มักจะถามกับพวกเรานานไหมกี่วันกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมเป็นคำถามให้เราตอบซึ่งเป็นคำถามที่อะไรฮะตอบยากมากนะเราไม่ใช่เทวดาเหมือนจะรู้มันยากมากอาจารย์เราก็คงต้องพูดเลี่ยงไปเดี๋ยวก็หายเราไม่กล้าฟันธงหรอกนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นให้มาปฏิบัติให้มาฝึกบ่อยๆนะทำตามบ่อยๆนะใช่ไหมมานวดบ่อยๆนะอะไรเงี้ยช่วยเหลือตัวเองด้วยนะเรามักจะเลี่ยงคำพูดตรงนี้ไปไม่กล้าที่จะบอกไม่รู้ถ้าบอกไม่รู้เป็นไงคนไข้เป็นไงเสียศรัทธาไหมเขาก็อุ้ยตายหมอยังไม่รู้เลยเราอย่าไปพูดกับมันไม่รู้นะจริงๆก็ไม่รู้นะแต่ต้องมีวิธีการที่จะพูดให้เขานะให้เขายอมรับแล้วก็สบายใจสำคัญบอกไม่รู้ตายแล้วหมอยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้แล้วฉันจะเขาก็ยิ่งหมดหวังนะครับฉะนั้นกำลังใจ motivation เป็นเรื่องสำคัญนะ นี่การแสดงออกที่จะบ่งบอกถ้าคนไข้มีสภาวะของระบบประสาทส่วนกลางแสดงนะเที่ยงจิตใจความเครียดความกดดันความโกรธความสับสนจำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งว่าการฟื้นฟูอาจจะยากนะเพราะสมองการพูดความเข้าใจพูดจำคนนั้นไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเห็นไหมมีเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารนะเป็นศูนย์ที่อยู่ในสมองทั้งนั้นเลยการรับภาพบางทีรับภาพหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมองได้ไม่เต็มหน้าจอไม่เต็มในส่วนที่จะมองได้ทั้งหมด ปัญหาเกี่ยวกับการรับฟังทีเป็นไงพูดก็ไม่ค่อยได้ยินเราจะบอกจะสอนจะนวดจะเทรนเป็นไงก็ลำบากถูกไหมครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้มองได้ว่ามันยากขึ้นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับความบางอย่างก็อาจจะมีเรื่องของการขับถ่ายนะครับเกี่ยวข้องด้วยนะบางคนก็ยิ่งท้องผูกไปกันใหญ่นะร่างกายก็เต็มไปด้วยของเสียการฟื้นฟูก็ยิ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูส่วนนี้และการแสดงที่ออกมาทางแขนขาเราเป็นยังไงนะดูมอเตอร์ฟังก์ชันนะดูการเคลื่อนไหวของเขามีความรุนแรงขนาดไหนบางคนอ่อนปวกเปียกไปเลยพอเทสพาวเวอร์กำลังศูนย์หมดเลยขยับไม่ได้เลยนะครับใช้ระยะเวลาก็ไม่เดือน2เดือนก็ไม่ฟื้นตัวใช่ไหมก็อาจจะพยากรณ์ของคนนี้แต่บางคนฟื้นเร็วมากปั๊บๆๆอาท
ทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ฟื้นพื้นกำลังเพิ่มขึ้นนะมันก็บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเขาเร็วนะครับหรือบางคนอาจจะมีการแข็งเกร็งในตัวนี้ยากมากและเป็นคือกล้ามเนื้อแข็งเกร็งตลอดนะครับแล้วจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นข้อติดกล้ามเนื้อหดสั้นนะครับแล้วก็เกิดความปวดเจ็บปวดเข้ามาซึ่งเป็นภาวะเกิดจากสปาติกซิตี้เนี่ยนะฮะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็การพยากรณ์โรคไม่ดีแน่นอนนะฮะโรคพวกนี้จะหายากรักษายากนะครับบางคนถึงขั้นแข็งไปเลยลิจิตตี้ไปเลยนะฮะพวกนี้อาจจะมีผลต่อระบบสมองในระดับของส่วนลึกๆไปซ่อมแกรนเกลียขึ้นไปนะครับบางคนเดินเซอแท็กเซียนะเดินเซเดินไรก็ฝึกยากมากเพราะอาจจะไปกระทบจนถึงสมองส่วนที่เรียกว่าสมองน้อยใช่ไหมซิลิเบลัมนะข้อเท้าสั่นนะฮะพวกนี้มีแสดงว่ามีผลต่อระบบสมองน้อยทั้งนั้นเลยนะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความรู้สึกที่ปรับเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวอาจจะรู้สึกร้อนหรือสึกเย็นหรือปวดนะสัมผัสรู้มั่งไม่รู้มั่งนะครับหรือแล้วก็ที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อหดร้างที่เรียกว่า contracture นะครับหดร้างแข็งเกร็งไปเลยแล้วก็ปวดนะก็แน่นอนมีความปวดตามมานะบางคนก็ปวดแบบทำอะไรก็ไม่รู้จะทำงานผสมควบคุมในสมองมันรับรู้แต่ความปวดอย่างเดียวนะครับก็เป็นปัญหาว่าเราการพยากรณ์ว่าคนไข้คนนี้จะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นคำตอบแต่ก็ไม่สามารถฟันธงไปได้นะครับบางคนก็อาจจะมีอภินิหารออกมาก็ได้นะทีฟื้นตัวมาทีหมอก็ยังงงฟื้นมาได้ยังไงนะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับนะเป็นเรื่องบางคนก็มองเป็นเรื่องของเวรเรื่องกรรมดีนะก็ว่ากันไปเรื่องของสิ่งเหล่านี้และก็ที่สำคัญเราก็ต้องมารู้ว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเป็นไงบ้างสิ่งที่เราต้องระวังนั้นถ้าเรา prevention ป้องกันได้ดีภาวะแทรกซ้อนก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับดูแลบำบัดรักษายากสิ่งแรกที่เจอเยอะคือเรื่อง shoulder pain หัวไหล่เจ็บเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เกิดอัมพฤกษ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะพาราไลซ์ขึ้นมาเนี่ยนะกล้ามเนื้อก็จะนะฮะเป็นไงอ่อนตัวหย่อนตัวลงนะข้อก็จะหลุดออกมาแล้วเวลาข้อหลุดเวลาเคลื่อนไหวใช้งานก็จะบาดเจ็บมากเลยครับเป็นปัญหาตามมาเลยแล้วบางครั้งก็ถึงขั้นปวดชาไปตามแขนนะครับทำให้มือใช้งานไม่ได้ปวดไปถึงแขนถึงมือหรือชาด้วยที่เราเรียกว่า shoulder pain syndrome นั่นเองนะอาจจะมีความเสื่อมของข้อไหล่ตามมาอีกนะหรือบางทีเราไปเคลื่อนย้ายเนี่ยเราการจับการทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถเราไปทำให้เขาเจ็บปวดได้เหมือนกันนะจันบอกว่าเวลาที่เข้าไป approach คนไข้เนี่ยต้องระมัดระวังต้องฝึกต้องเทรนการจับที่ผิดตำแหน่งนะครับก็ทำให้เขาเจ็บมากขึ้นคือเจ็บจากสิ่งที่เราทำให้เขานะครับตรงนี้เราต้องตัดตรงนี้ให้ได้ตัดวงจรนี้ให้ได้และบางครั้งถึงขั้นอะไรครับโชเดอร์สตีฟเลยหรือโฟเซนเลยติดแข็งเลยใช่ไหมอันนี้ก็ยิ่งยากเลยครับคนไข้จะไม่ให้ความร่วมมือแล้วติดแข็งมากๆเราจะไปยืดไปดัดก็เจ็บผลสุดท้ายก็อาจจะเกิดภาวะพิการตามมาเลยนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันป้องกันฟุตดรอปเองข้อเท้าตกนะก็ควรจะมีวิธีการช่วยมีการใช้สปรินต์มีการใช้ตัวช่วยซัพพอร์ตนะเบสต่างๆอันนี้ช่วยด้วยนะเวลาที่ถ้าเขาเดินแล้วเท้าตกเนี่ยปลายเท้าก็จะไปไงฮะเตะสัมผัสกับพื้นทำให้เกิดแผลบางคนมีเบาหวานด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีภาวะแทรกซ้อนตามมาเห็นไหมเราก็ต้องกันข้อเท้าตกนะครับทำอย่างไรนะการแข็งเกร็งก็มีวิธีการนะเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆนะครับการกดรั้งก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปสอนท่าบริหารการนวดของเราการประคบของเราก็จะไปลดสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะแล้วก็ต้องระวังเรื่องแผลกดทับเพราะถ้าเราจัดท่านอนหรือคนไข้นอนในท่าที่ผิดอยู่บ่อยๆหรือนอนนานเกินไปปั๊บในตำแหน่งที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะเกิดการขัดเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงในส่วนนั้นๆบริเวณที่เป็นตะตุ่มต่างๆปมข้อต่างๆนะหัวเข่าก็จะเกิดแผลได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับเพราะทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเราคำนึงถึงพวกนี้มากนะเดี๋ยวนี้มีเตียงมีอะไรไปช่วยนะทางกายภาพทางพวกเราก็ควรจะไปช่วยกันจัดการเอาหมอนมาช่วยรองซัพพอร์ตตรงนู้นตรงนี้เพื่อลดแรงกดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและก็ที่สำคัญอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเส้นประสาท
เดเคียลเพ็กซัสอินเจอรี่ก็คือเส้นประสาทแขนงที่มาจากคอเราซึ่งตัวนี้คุมการทํางานและความรู้สึกของแขนทั้งหมดนะบางทีเรายกเคลื่อนย้ายคนไข้เป็นไงครับเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีก็อาจจะทําให้นะไปดึงลากของเส้นประสาทนะเกิดการอินเจอรี่บาดเจ็บขึ้นมาคนไข้ก็อาจจะเป็นอัมพาตซ้ําซ้อนไปที่แขนเลยนะไม่ใช่อัมพฤกษ์จากข้างบนสมองอย่างเดียวกลายเป็นอัมพาตเฉพาะส่วนได้อีกนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมการขับถ่ายก็อาจจะต้องแนะนำวิธีการดูแลเขาด้วยนะครับทีนี้ภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับก็มีเรื่องของอันนี้ก็เป็นปกติข้อไหล่เนี่ยก็ควรจะอยู่ชิดกับกระดูกด้านบนนะโฟเมนนะบางคนที่พอกล้ามเนื้อหย่อนใช่ไหมก็หัวไหล่ก็ตกลงมาซุดตกมาทีเราเอานิ้วไปสอดวัดได้เลยนะครับมันหัวกระดูกของฮิวมารัสตัวเนี้ยก็จะตกลงมาแล้วเราสามารถคำหาได้นะครับบางคนอาจจะมีการยึดติดเข้าไปข้างในเลยนะครับอักเสบจากเอ็นยึดเยื่อหุ้มข้อแคปซูลต่างๆก็ทำให้เกิดโฟสเซนโชเดอร์ได้นะครับหรือมีความเสื่อมในข้อไหล่เลยก็เป็นปัญหาที่พวกเราไม่ใช่ไปนวดเพื่อสุขภาพหรือฟื้นฟูอย่างเดียวเราก็ต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาหรือเชื่อฟื้นฟูเฉพาะจุดเฉพาะโรคหรืออาการตรงนี้ด้วยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อเท้าตกเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ใช้เบรสนะครับใช้สปรินต์มาช่วยซัพพอร์ตใส่รองเท้านะที่ช่วยบังคับให้เวลาเขาเดินเนี่ยปลายเท้าจะได้ไม่ตกเพราะถ้าปลายเท้าตกเนี่ยเราจะสะดุดนะครับอาจจะล้มได้อีก